ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะ Saiyan Economy for SME and OTOP 2เรื่องราววันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเรื่องแรกจากหน่วยงานอย่างสสว.ค่ะหรือว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมณขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการยกทัพธุรกิจ SME ของไทยนั้นไปลุยในตลาดต่างแดนซึ่งจะเริ่มต้นในชาติสมาชิกอาเซียนที่แรกก็คือที่กัมพูชานั่นเองค่ะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยนั่นก็คือทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะถือว่าตอนนี้เป็นความน่ายินดีมากสำหรับพี่น้องชาวไทยนะคะออกมาเปิดเผยข้อมูลค่ะว่ากาแฟดอยช้างที่ใครหลายๆคนรู้จักแล้วก็กำลังบริโภคอยู่นั้นณขณะนี้ขึ้นทะเบียน GI ใน EU หรือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสหภาพยุโรปแล้วล่ะค่ะเรามาร่วมติดตามแล้วก็แสดงความยินดีไปพร้อมๆกันกับช่วงนี้ Saiyan Economy for SME and OTOP ค่ะก่อนที่เราจะไปร่วมกันแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์กาแฟดอยช้างของไทยนะคะเรามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจก่อนค่ะนั่นก็คือทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตอนนี้กำลังเฟ้นหา SME ของไทยระดับหัวกะทิเลยทีเดียวนะคะถึง125รายด้วยกันค่ะในการที่จะยกทัพไปร่วมงานแฟร์ณกรุงพนมเปญค่ะโดยจะเป็นการสนับสนุนเสริมสร้างโอกาสการเจรจาการค้าร่วมกันกับธุรกิจของกัมพูชาพร้อมกันนี้ก็มีการชี้ให้เห็นนะคะว่านี่คือตลาดใหม่สุดเนื้อหอมเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นเศรษฐกิจขาขึ้นแถมชาติสมาชิกอาเซียนแว่วๆมาว่าชอบสินค้าของประเทศไทยมากๆเลยนะคะโดยมีการคาดการณ์กันค่ะว่าจะเกิดเงินมูลค่าที่เป็นการสะพัดถึง200ล้านบาทนะคะพร้อมกันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพเสริมสร้างประสบการณ์แล้วก็แนะการศึกษาแนะข้อมูลต่างๆให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสศึกษาก่อนที่จะไปเดินทางจริงค่ะโดยทางด้านคุณอัครพงศ์ศรีสุพรรณดิษฐ์นะคะรองผู้อำนวยการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจากการที่หน่วยงานได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตหรือว่า SME Strong Regular Level Strong Regular Level นะคะซึ่งโครงการในครั้งนี้อยู่ในปีงบประมาณ2559ค่ะก็ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้นมูลค่า200ล้านบาทด้วยกันนะคะเพื่อที่จะนำมูลค่าในส่วนนี้ค่ะจำนวนเงิน200ล้านบาทนั้นมาช่วยส่งเสริมให้กับธุรกิจ SME ของไทยที่อยู่ในระดับเติบโตแล้วนั้นให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางนั่นก็คือการพาผู้ประกอบการ SME ไปทำความรู้จักกับตลาดใหม่รวมถึงการศึกษาหาลู่ทางทางด้านการค้าผ่านการสนับสนุนให้ออกงานแสดงสินค้าอย่างต่างประเทศนั่นเองค่ะและสำหรับทางด้านของการพาไปออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศนั้นนะคะทางด้านของสสว.ค่ะจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME นะคะจากผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายด้วยกันโดยจะมีการเฟ้นหาค่ะรายที่มีมาตรฐานรวมถึงมีความเหมาะสมนะคะที่จะขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศซึ่งในปี2559นี้ค่ะก็ได้มีการกำหนดนะคะจะพาไปทั้งหมด12ประเทศด้วยกันโดยในระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะตลอดทั้งปีนี้นะคะก็พาไปมาแล้วทั้งสิ้นประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอิหร่านนะคะรัสเซียศรีลังกาแล้วก็ที่ประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะซึ่งสามารถจะสร้างมูลค่านะคะทางด้านของการเจรจาธุรกิจระหว่าง SME ไทยกับประเทศคู่ค้าต่างประเทศนะคะรวมทั้งสิ้นแล้วกว่า 1,540 ล้านบาทด้วยกันค่ะ8ประเทศผ่านไปแล้วครั้งนี้คือครั้งที่9แล้วนะคะที่ผู้ประกอบการ SME ของไทยจะมีโอกาสไปบุกยังตลาดต่างแดนค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็เป็นการพาผู้ประกอบการธุรกิจ SME ของไทยจากโครงการดังกล่าวนั้นภายใต้โครงการการปรับแผนธุรกิจหรือว่า SME Turnaround จำนวน5รายนะคะรวมแล้วทั้งสิ้น125รายกับโครงการที่ตั้งเป้าเอาไว้120รายรวมกันแล้วทั้ง2โครงการก็รวมเป็น125รายค่ะเข้าร่วมในงาน Thai Business Concentrateแฟร์2016นะคะณศูนย์แสดงสินค้าเกาะเพชรที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาค่ะซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยนอกจากทางสสว.แล้วก็ยังมีบรรดา SME ที่เป็นสมาชิกของทางสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาสภาหอการค้ากัมพูชาไทยและหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมด้วยรวมแล้วมีผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นจากประเทศไทยไปร่วมงานในครั้งนี้ก็ประมาณ300รายกันค่ะค่ะซึ่งจะมีกลุ่มของสินค้าต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกลุ่มอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะกลุ่มของสินค้าสุขภาพนะคะความงามสปาเครื่องสำอางค่ะรวมถึง
งทั้งด้านของอาหารนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ในครัวเรือนของตกแต่งบ้านค่ะแล้วก็ยังมีทางด้านของสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้านะคะเครื่องประดับรวมถึงวัสดุก่อสร้างของใช้ในสำนักงานอุปกรณ์ทางด้านของการเกษตรแล้วก็ไปทางด้านของการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะโดยคาดว่าจะมียอดขายปลีกนะคะตลอดทั้งงานกว่า30ล้านบาทด้วยกันแล้วก็ยังมีมูลค่าในเรื่องของการค้าจากการเจรจาธุรกิจค่ะอีกไม่น้อยกว่า170ล้านบาทรวมมูลค่าการค้านะคะโดยจะมีการวางเป้าหมายไว้ค่ะอยู่ที่กว่า200ล้านบาทนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าพอเราเห็นการดำเนินงานต่างๆแบบนี้ของทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วจะคงไม่หยุดอยู่ที่กัมพูชาอย่างแน่นอนไม่ใช่เพียงแค่ครั้งที่9นี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงมีคำแนะนำดีๆจากทางสสว.นั่นก็คือสำหรับธุรกิจ SME ของไทยค่ะก่อนที่ในครั้งต่อไปจะมีโอกาสไปจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ตามนะคะควรที่จะมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานตลอดจนเกณฑ์ที่มีความจำเป็นเรื่องของกฎหมายหรือว่าเอกสารสัญญาต่างๆเสียก่อนนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นการเรียนรู้การศึกษาข้อมูลก่อนเหล่านี้จะช่วยสร้างประโยชน์และเพิ่มโอกาสในการที่จะไปทำการค้าในตลาดต่างแดนให้มากขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ทางสสว.หรือว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้กับธุรกิจ SME ของไทยกล้าแกร่งแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่จะดำเนินงานได้มากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจส่งท้ายในช่วงนี้นะคะต้องเชิญชวนน้องขวัญรวมถึง คุณผู้ชมเลยนะคะร่วมกันแสดงความยินดีค่ะเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเทิดพระเกียรติเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยการส่งเสริมการตลาดนำการผลิตสร้างอาชีพยั่งยืนสร้างรายได้ชุมชนเข้มแข็งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวอาขาของหมู่บ้านดอยช้างซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นต้นแบบของ One Village Brand Asia Pacific ค่ะโดยข้อมูลนี้นะคะถูกเปิดเผยโดยคุณอภิรดีตันตราพรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านได้เปิดเผยนะคะว่าสำหรับกาแฟดอยช้างหรือที่เรารู้จักกันดีในแบรนด์ดอยช้างกาแฟดอยช้างนี้ค่ะเป็นสินค้าที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสหภาพยุโรปเรียกสั้นๆว่า GIEU นั่นเองค่ะซึ่งรางวัลนี้ได้รับเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2558ที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวอาขารวมถึงคนไทยทุกๆคนค่ะและหมู่บ้านดอยช้างแห่งนี้ยังได้เป็นต้นแบบ One Village Brand ของ Asia Pacific เนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเพียงแค่ชุมชนเล็กๆเท่านั้นนะคะแต่สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างแบรนด์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองค่ะแล้วก็ออกสู่ตลาดสากลภายใต้ชื่อแบรนด์ที่ว่ากาแฟดอยช้างพร้อมกันนี้กาแฟดอยช้างแบรนด์นี้ยังสามารถที่จะนำเอาวิถีชีวิตรวมไปถึงวัฒนธรรมแบบชาวเขาเผ่าอาขาที่น่าสนใจนะคะจนทำให้เป็นเสน่ห์ดึงดูดแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องชาวต่างชาตินั้นสนใจอยากที่จะเดินทางเข้ามาสัมผัสบรรยากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาและยาวไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีเลยทีเดียวค่ะค่ะสำหรับกาแฟดอยช้างนะคะก็มีการรับขึ้นทะเบียนค่ะเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะหรือว่า GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมในปี2549ค่ะแล้วก็สืบเนื่องนะคะมาจากการเป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่มีการปลูกบนพื้นที่ดอยช้างซึ่งเป็นพื้นที่ที่ระดับความสูงนะคะอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลนั่นเองค่ะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของดินแล้วก็น้ำค่ะโดยจะมีเวลาเก็บเกี่ยวผลสดนะคะก็จะคัดสรรเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างดีเข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีการควบคุมในทุกๆขั้นตอนค่ะตั้งแต่การตากนะคะการเก็บบ่มและการสีเพื่อเป็นการผลิตผ่านการคั่วการอบนะคะจนได้กาแฟที่มีคุณภาพที่ดีรสชาติอร่อยคล้ายไวน์ขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นนะคะของกาแฟดอยช้างค่ะจนปัจจุบันนี้ค่ะกาแฟดอยช้างนั้นเติบโตบนพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ด้วยกันสามารถที่จะสร้างอาชีพที่ยั่งยืนรวมถึงสามารถที่จะสร้างรายได้ค่ะให้พี่น้องประชาชนรวมถึงชาวอาขาได้เป็นอย่างดีค่ะเรียกว่าแบรนด์ดอยช้างนะคะทำให้ชาวเขาหรือว่าพี่น้องชาวเขาบนพื้นที่หมู่บ้านดอยช้างแห่งนี้ค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพเดิมๆของตัวเองจากการปลูกฝิ่นมาปลูกกาแฟทดแทนตามแนวพระราชดำริทำให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งค่ะและที่สำคัญนั้นสามารถที่จะช่วยฟื้นฟู
ผืนป่านะคะให้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าการปลูกกาแฟนั้นจะต้องปลูกภายใต้ร่มเงาไม้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสตอบวยพลับลูกไหนเชอร์รี่จีนหรือแม้กระทั่งฟักแมวนะคะจึงทำให้ทั่วทั้งดอยช้างกลายเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์กลับมาอีกครั้งรวมทั้งยังมีทั้งน้ำมีทั้งดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืช นานาชนิดค่ะรวมไปถึงคุณภาพของกาแฟดอยช้างเองก็ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆมากมายนะคะถึงเรื่องของคุณภาพการผลิตแล้วก็เรื่องของรสชาตินั่นก็คือได้รับมาตรฐานจากแฟร์เทรดค่ะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่รับรองว่าสินค้านี้ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขขององค์กร Fair Trade สากลหรือแม้กระทั่งได้รับรางวัลจาก USDA Organics ค่ะซึ่งนี่คือตราสัญลักษณ์ที่จะรับรองคุณภาพการทำเกษตรเชิงอินทรีย์ของทางสหรัฐอเมริการวมถึงอีกหนึ่งรางวัลที่น่าสนใจนั่นก็คือ EU Organic Farming ค่ะซึ่งนี่คือรางวัลที่เป็นการรับรองการันตีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศของสหภาพยุโรปถือว่านี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นโดยแบรนด์ของคนไทยกับผลิตภัณฑ์แบรนด์กาแฟดอยช้างนั่นเองถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถที่จะอุดหนุนได้ลองชิมดูเพราะว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่ชาวต่างชาตินั้นสนใจแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของรสชาติมากเลยทีเดียวค่ะและเชื่อมั่นได้ว่าถ้าหากว่าเรามีแนวคิดแบบนี้โดยมีกาแฟดอยช้างเป็นโมเดลตัวอย่างแล้วก็สินค้าอื่นๆที่ถือว่าเป็นสินค้าพื้นฐานทางการเกษตรของไทยหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆก็จะประสบผลสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่คือ2เรื่องราวที่มาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้ามีสิ่งดีๆนำมาฝากด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะสำหรับสกู๊ปดีๆนะคะที่น่าสนใจค่ะเป็นสกู๊ปจากทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาตินะคะได้มีการพบไม้พันธุ์ใหม่ของโลกถึง8ชนิดด้วยกันจะเป็นพันธุ์อะไรบ้างนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะกับช่วงของ Sense for Future ค่ะ